ผลนั่นเองนะคะและขออีกท่านหนึ่งนะคะท่านทวีเชิญเลยค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับทราบว่ามีการถ่ายทอดในทั่วประเทศนะครับวันนี้เรามาพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญมากแต่ผมคิดว่ารัฐบาลไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญเท่ากับเป็นความสำคัญสิ่งที่มนุษย์หรือสัตว์เนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยคืออะไรนะคือลมหายใจถ้าคนขาดลมหายใจเมื่อไหร่ก็คือตายแต่ว่าสิ่งที่เข้ากับรูจมูกเราที่เป็นลมหายใจซึ่งเป็นอากาศเนี่ยเราเกิดวิกฤตขึ้นมาแต่ถามว่ามีภาคประชาชนแล้วก็ทางพรรคการเมืองหลายพรรคก็ออกมาเรียกร้องเราอยากจะมีพรบ.อากาศบริสุทธิ์เพื่อจะเป็นหลักประกันสำหรับคนทุกคนนะฮะที่จะต้องไม่จำถูกตายคอนโซลคนกรุงเทพจะตายเพราะอากาศประมาณปีละหมื่นคนนะดังนั้นพอเราจะผลักดันกฎหมายสำคัญอย่างนี้ถ้าคนเป็นรัฐบาลคนต้องผลักดันแต่ภาคประชาชนก็ล่าชื่อแต่วันนี้ก็หมดสมัยประชุมแล้วพรรคของท่านอาจารย์เด่นรัตน์ก็ผลักดันเรื่องนี้ด้วยนะครับการปิดซึ่งเราหนีไม่พ้นวันนี้เราต้องกล้าที่จะเราจะแก้ยากเราต้องควรจะมีภาษีเรื่องสิ่งแวดล้อมใครสร้างสิ่งแวดล้อมควรจะเสียภาษีพอมาอากาศสิ่งแวดล้อมบางคนจะนึกถึงก็นึกถึงน้ำมนุษย์ขาดน้ำไม่ได้สิ่งแรกเราจะทำยังไงจะให้มนุษย์หรือคนไทยทุกแห่งเนี่ยที่ผมเพิ่งใส่ชุดนี้พร้อมกับกันเวลาที่ว่านะไปงานทำยังไงให้คนไทยที่อยู่บนดอยอยู่ที่ต่างๆได้มีน้ำประปาใช้เข้าถึงน้ำประปาเท่านั้นยังไม่พอพักเลยในส่วนตัวคิดว่าจะต้องทำยังไงให้น้ำประปาดื่มได้อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญคือดินน้ำลมไฟลมพูดไปแล้วลมสำคัญแต่พวกลมเนี่ยที่อากาศเนี่ยวันนี้ประเทศไทยเราเป็นแหล่งรับมลพิษสิ่งที่เป็นอันตรายที่สุดของไทยที่เป็นอยู่และเป็นความคิดของผู้บริหารประเทศก็คือคำว่าพัฒนาคำว่าพัฒนาในความเป็นจริงเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่เขาเป็นการทำลายทำลายชุมชนทำลายชีวิตสิ่งที่ไปทำลายคืออุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมชื่อก็บอกแล้วกรรมมันจะเป็นกรรมของคนที่อยู่ในพื้นที่มันอาจจะเป็นความสุขของคนที่ได้เงินเพราะพวกอุตสาหกรรมเนี่ยจะได้ในสิ่งพวกนี้ไปสิ่งที่มาก็คือสิ่งแวดล้อมอีกอันหนึ่งที่เราไม่เคยไปพูดถึงก็คือการขยะพิษสิ่งเป็นพิษต่างๆเป็นมลภาวะต่างๆซึ่งอันนี้ก็ยังเหมือนพักที่อยู่ในภาคใต้เนี่ยเราเห็นด้วยกับการพัฒนาแต่การเราอย่างนิคมอุตสาหกรรมชนะเนี่ยเราเห็นด้วยกับการพัฒนาแต่ที่จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมชนะเป็นนิคมทางการศึกษาใช่ไหมเป็นเมืองแห่งการศึกษาแทนได้ไหมเพราะว่าคือเราต้องเก็บธรรมชาติไว้แต่สิ่งที่เป็นห่วงอย่างยิ่งก็คือที่ดินและป่าไม้วันนี้ป่าก็คือเรายอมรับมาแล้วว่าจะสามารถดึงคาร์บอนมาได้ต้นไม้ใหญ่ๆต้นเนี่ยสามารถนำคาร์บอนที่ของเสียเนี่ยมาได้ถึง15กิโลแล้วที่อันตรายอย่างยิ่งคือนิยามของป่าเมืองไทยเนี่ยกับนิยามของป่าสากลมันต่างกันน้องๆเกษตรลองไม่รู้ติดตามไหมนิยามของป่าสากลเนี่ยคือเขาบอกว่าฟาร์มหนาแน่นเมื่อเอาภาพถ่ายทางอากาศเข้าไปคณะวณศาสตร์เนี่ยจะทำอยู่ไหมรัฐบาลวันนี้เรามีป่าอยู่แค่102ไร่แต่รัฐบาลบอกว่าจะมีอันนี้ 31% รัฐบาลต้องการจะมียุทธศาสตร์มีป่า 40% คือ129ล้านไร่ยังขาดอีก27ล้านไร่ความคิดของรัฐบาลมีปัญหาเพราะว่ารัฐบาลจัดการเรื่องป่าดูนี่ไปดูปีหนึ่งก็จะป่าหายไป
แสนไร่แสนไร่แสนไร่ปี64มากกว่านี้ก็จะหายไปเป็นประมาณแสนไร่เพราะอะไรไหมเพราะเราต้องเข้าใจว่าการให้อะไรที่เป็นรัฐทำเนี่ยมารักษาป่าเนี่ยแสดงว่ารักษาไม่ได้นะจากปี16-18ตอนเนี้ยที่เรามีเกือบ 50% จนมาเหลือ 30% เนี่ยเพราะรัฐเข้าไปดูตลอดแล้วก็ที่อันตรายที่สุดเมื่อเรานิยามป่าต่างกับสากลเวลาสากลวันนี้เขารู้ว่าสินค้าชนิดถ้าเป็นการทำลายป่าในปีนี้จะไม่สามารถไปจำหน่ายใน EU ได้ไม่ว่าจะเป็นไม้ไม่ว่าจะเป็นยางพาราไม่ว่าจะเป็นปาล์มกันนี้ว่าสิ่งต่างๆพวกนี้ทาง EU เขาบอกเขาดูกฎหมายรัฐต้นทางรัฐต้นทางอะไรลุกล้ำมาเปล่าเป็นป่าหมดเป็นเขาเรียกป่าทิพย์แต่ว่าแต่ถ้าทางสากลเนี่ยเราต้องมาเป็นรูปเรื่องป่าไม้ทั้งหมดนะคือทำอะไรที่มันเป็นป่าใน 31% ก็ให้เป็นป่าแต่ถ้าไม่ใช่ 31% เนี่ยเราควรจะเปลี่ยนมือจากรัฐเป็นผู้บริหารจัดการต้องไปให้ชุมชนท้องถิ่นดังนั้นเรื่องป่ามีความสำคัญอีก27ล้านไร่ถ้าเราเชื่อทฤษฎีว่า 40% จะสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมต้องเปลี่ยนมือจากรัฐไปให้เอกชนดูแลนะจะเป็นเรื่องการปลูกป่านะครับเพราะให้รัฐทำไม่ประสบความสำเร็จเพราะถ้าประสบความสำเร็จเนี่ยประสบความสำเร็จไปแล้วตอนนี้เกือบ100ปีแล้วเกือบ50ปีแล้วรัฐทำป่าหมดไปนะครับไอ้รอบแรกแค่หนึ่งปีนะครับค่ะก็ถือว่ามีประเด็นที่น่าสนใจ